ธรรมะสำหรับคนเจ็บธรรมะสำหรับคนเจ็บก็มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกอย่างเพียงพอมากมายซึ่งถ้าสรุปเอาแต่ใจความสำคัญรวมกันแล้วก็ได้แก่คำสอนที่สอนให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเรียกว่าตถาตาเป็นเช่นนั่นเองมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันแล้วเป็นเช่นนั่นเองเรียกว่าอิทัปปัจจยตาโดยละเอียดนี่ถ้าเห็นความเป็นเช่นนั่นเองก็เห็นเป็นของที่ไม่ต้องหวาดกลัวอะไรไม่ต้องเกิดปัญหายุ่งยากลำบากใจเพราะมันเป็นเช่นนั่นเองเป็นของธรรมดาที่มันต้องมีตามธรรมชาติเราไม่รู้สึกว่าเป็นของธรรมดาตามธรรมชาติก็เป็นทุกข์คือเกิดความรู้สึกว่าตัวเราขึ้นมารับเอาความทุกข์นั้นข้อนี้ต้องฟังให้ดีๆสักหน่อยจึงจะเข้าใจได้คือว่าเป็นของธรรมดาของธรรมชาติไม่ใช่ของใครแต่ครั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจนี้มันก็มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจนี้นั่นคือเกิดความเข้าใจไปว่ามันเกิดแก่ตัวเราไม่ใช่เป็นของธรรมชาติเกิดอยู่ตามธรรมชาติ ข้อนี้มันมีความลับอยู่นิดหนึ่งว่าพอความทุกข์เกิดขึ้นในจิตแล้วจิตนี้ก็จะปรุงความรู้สึกคิดนึกว่าตัวเราผู้ทุกข์ตัวเราผู้เป็นเจ้าของความทุกข์นั่นแหละมีอยู่มันก็เลยเกิดแก่ตัวเราให้ความทุกข์ก็เลยเป็นว่าไม่ใช่เป็นของตามธรรมชาติเกิดอยู่ตามธรรมชาติกลายเป็นเกิดแก่ตัวเราที่จริงนั่นต้องการจะให้มองเห็นว่าความทุกข์เกิดอยู่ตามธรรมชาติระบบประสาทมันสัมผัสและรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไอ้ตัวระบบประสาทนั่นก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าพอความทุกข์ปรากฏที่ระบบประสาทตามธรรมชาติแล้วมันเกิดความรู้สึกว่ามีตัวเราผู้ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาเราเป็นผู้ทุกข์เรามีความทุกข์เราจะต้องทนทรมานจะต้องถึงแก่ความตายเป็นต้นนี่เรียกว่าความทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความคลายความกระทั่งความตายในที่สุดแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็จะหมดปัญหาอาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรนั่นเป็นอย่างไร
คือว่าได้อาศัยพระองค์เป็นผู้บอกผู้สอนผู้กล่าวผู้ชี้ผู้แนะให้เห็นความเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวเราตัวตนซึ่งมีความทุกข์หรือเป็นผู้ทุกข์ให้ทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเพียงธรรมชาติกำลังเป็นไปตามธรรมชาติปรุงแต่งกันอยู่ตามธรรมชาติไม่มีส่วนไหนเป็นตัวเราอย่างนี้เรียกว่าอนัตตาพอไม่มีตัวเราแล้วไอ้ความทุกข์มันก็ไม่เป็นของเราเพราะมันไม่มีตัวเราความทุกข์ก็กลายเป็นของธรรมชาตินี่เรียกว่าใจความสั้นๆ สำหรับที่จะหมดปัญหาหรือไม่มีปัญหาอันเนื่องมาแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกอย่างกลายเป็นกิริยาอาการเกิดอยู่ตามธรรมชาติก็มีผลปรากฏที่ระบบประสาทของสิ่งที่มีชีวิตขั้นปรากฏแก่ระบบประสาทของสิ่งที่มีชีวิตแล้วสิ่งที่มีชีวิตเหล่านั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาใหม่ตามธรรมชาติตามธรรมดาอีกเหมือนกันเกิดความคิดขึ้นมาใหม่ว่าเราว่ากูเป็นผู้เกิดเป็นผู้แก่เป็นผู้เจ็บเป็นผู้ตายมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจนได้มีความทุกข์ทรมานเพราะเหตุนั้นทุกคนต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรคือรับเอาคำสั่งสอนของพระองค์มาศึกษาพินิจพิจารณาจนเห็นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามันไม่มีสิ่งที่เป็นตัวเราที่จะเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้รับทุกข์มันมีแต่เรื่องเช่นนั้นอาการเช่นนั้นของธรรมชาติเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามธรรมดาอย่าให้เกิดความคิดเขวออกไปนอกทางว่ามันมีตัวเราเป็นเจ้าของเรื่องนั้นถ้าทำได้อย่างนี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่เป็นปัญหาแก่ผู้มีสติปัญญามองเห็นเช่นนั้นแม้ว่าข้อนี้จะทำได้ยากลำบากบ้างแต่ก็เป็นของที่มีอยู่จริงและเป็นของที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสิ่งที่เหลือวิสัยตรัสสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่คนตามปกติธรรมดาสามัญนี้จะพอเข้าใจได้ทำความรู้อย่างแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในจิตใจได้แล้วก็เรียกว่ามีจิตใจที่หลุดพ้นคือหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองถ้าจิตใจประกอบไปด้วยความไม่รู้หรือความรู้ผิดมันก็ติดอยู่ในความรู้ผิดหรือไม่รู้นั้นจำเป็นจะต้องมีความทุกข์อันเกิดมาจากความไม่รู้นั้นถ้ารู้ความจริงข้อที่ว่าไม่มีตัวตนแล้วจิตใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดมาจากความไม่รู้เหล่านั้นนี่เรียกว่าพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายโดยที่ว่าร่างกายมันก็เป็นไปอย่างนั้นร่างกายมันก็มีอาการเกิดแก่เจ็บตายแต่จิตใจของคนที่มีความรู้อย่างนี้พ้นเสียจากอำนาจของความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติ
ขอให้เรื่องของธรรมชาติเป็นของธรรมชาติอย่าได้เอามาเป็นของเรายิ่งไปกว่านั่นอีก ก็คือว่าถ้าได้ศึกษารู้เรื่องความไม่มีตัวตนหรือไม่มีของตนโดยแท้จริงอย่างนี้แล้วจะพ้นจากอำนาจของกรรมสิ่งที่เรียกว่ากรรมที่ทุกคนอาจจะมองเห็นว่าอะไรอะไรก็เป็นกรรมความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เรียกว่าเป็นผลกรรมหรือผลกรรมในชาติก่อนอย่างนี้ก็จะหมดไปด้วยคือไม่มีตัวตนที่ทำกรรมไม่มีตัวตนที่จะรับผลของกรรมอาการเลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นนี่เพราะว่าเราตั้งจิตไว้ผิดไปมีตัวตนไปรับเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตนแล้วก็สันนิษฐานเอาหรือว่าพูดตามๆกันไปว่าเป็นผลของกรรมเก่าแล้วก็เลยมีความทุกข์หนักยิ่งขึ้นไปอีกกว่าที่มันจะเจ็บคายตามธรรมดาเลยท้อแท้ใจแล้วก็มีความกระวนกระวายใจขอให้คิดดูให้ดีๆว่าถ้าตั้งจิตไว้ถูกแล้วความเจ็บป่วยปวดเจ็บทนทุกข์ทรมานเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปไม่มีเป็นของเราเพราะไม่มีตัวเราอย่างนี้เรียกว่าพ้นจากกรรมทั้งปวงไม่ต้องรับผลของกรรมอะไรถ้าจะพูดว่าเป็นเรื่องของกรรมมาให้เกิดความทุกข์เช่นนี้จิตก็ไม่รับเอาในฐานะเป็นผลของกรรมเพราะมีความรู้เรื่องอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนเป็นเพียงกระแสของธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าจิตนั้นหลุดพ้นจากกรรมหลุดพ้นจากการรับผลของกรรมเป็นอิสระนี่ก็เลยหมดปัญหาหมดปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายหรือหมดปัญหาที่จะคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นผลกรรมมันก็เลยไม่มีไปเสียทั้งสองอย่างถ้ามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ก็จะหัวเราะเยาะได้ทั้งหมดหัวเราะเยาะความเกิดหัวเราะเยาะความแก่หัวเราะเยาะความเจ็บหัวเราะเยาะความตายหัวเราะเยาะผลของกรรมคำพูดนี้อาจจะแปลกจากที่เขาพูดกันเด็กไปได้ยินได้ฟังมาอาจจะไม่ยอมเชื่อก็ได้แต่เมื่อกล่าวตามพระบาลีเห็นไหมตามข้อเท็จจริงที่พอจะมองเห็นได้มันก็มีอยู่อย่างนี้จงใคร่ครวญด้วยสติปัญญามองเห็นความที่ไม่มีตนและไม่มีอะไรเป็นของตนเป็นแต่เรื่องของธรรมชาติปรุงแต่งกันไปเป็นเรื่องที่ร้อยเรื่องก็สุดแท้เป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่ายกไว้ให้ธรรมชาติซึ่งมันเป็นเช่นนั้นเองความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันก็เช่นนั้นเองของธรรมชาติกรรมและผลกรรมก็เป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติเราไม่หลงไปตามความรู้สึกของสัญชาตญาณที่ยังไม่มีความรู้หลงไปว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็มีเป็นของของตนเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นของตนเอาความได้รับผลต่างๆว่าเป็นผลกรรมของตนทั้งหมดนี้คือธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกควรจะศึกษาเป็นข้อแรกนี่ตอนหนึ่ง
รรมะสำหรับคนเจ็บไข้มีนัยยะที่ลึกละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกคืออาการรู้เรื่องความดับไม่เหลือไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงวิตกกังวลและถ้าร่างกายจะแตกดับก็ให้เป็นความดับไม่เหลือ แม้จะยังไม่ดับก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าต้องการจะดับไม่เหลืออย่างนี้ก็ทำได้เพราะว่าเมื่อต้องการจะดับไม่มีเหลือแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่มีปัญหานะครับว่าดับไม่เหลือนั่นอธิบายว่าไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะไปเกิดใหม่กันอีกโดยมองเห็นตามที่เป็นจริงว่าถ้ามีเกิดต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายหรือว่าถ้ายังมีเกิดมันก็จะต้องเหมือนกับว่าซ้ำรอยกับที่เคยเกิดมาแล้วซึ่งเป็นอย่างไรก็รู้กันอยู่คือจะถามตัวเองว่ามันน่าเกิดไหมถ้าเกิดมาเหมือนอย่างที่เกิดมาแล้วเต็มไปด้วยปัญหาเนี่ยมันน่าเกิดไหมหรือว่าหยุดเกิดดับสนิทจะดีกว่าถ้าเบื่อเรื่องการเกิดมาแสดงซ้ำอย่างเดียวกันอีกมันก็จิตก็จะน้อมไปสู่ความดับไม่เหลือในตัวมันเองแม้ยังมีชีวิตอยู่ยังมองเห็นความดับไม่เหลือเป็นธรรมะสูงสุดเป็นเรื่องที่จะต้องถึงกันในโอกาสข้างหน้าดับไม่เหลือนี่มีสองอย่างคือร่างกายอัตภาพนี่ตายระดับไม่เหลือก็ได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญกว่านั่นคือระดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนอย่าให้ความรู้สึกว่าตัวตนของตนเกิดมาอีกกลับเกิดมาอีกก็เรียกว่าดับไม่เหลือด้วยเหมือนกันอย่างนี้พูดเป็นโวหารซึ่งฟังแล้วก็คงจะประหลาดหรืออัศจรรย์อยู่บ้างเรียกว่าตายเสียก่อนตายตายเสียก่อนตายคือความรู้สึกว่าตัวตนตัวกูของกูอะไรนี่ดับไปเสียก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายก่อนแต่ที่จะตายทางร่างกายนั้นท่านสอนให้ดับตัวตนความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนซึ่งเกิดอยู่เป็นประจำนั่นน่ะเสียดับมันเสียดับมันเสียถ้าดับไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนของตนนี้ได้แล้วแม้ร่างกายยังอยู่ชีวิตยังไม่ตายก็เรียกว่าดับคือดับไม่เหลือได้เหมือนกันคือรู้จักเข็ดหลาบในข้อที่ว่าเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนขึ้นมาทีไรมันก็เป็นทุกทียิ่งเป็นเรื่องตัวตนใหญ่ตัวตนมากของตนมากมันก็เป็นทุกข์มาก
ถ้าดับความรู้สึกว่าตัวตนเสียความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยไม่อาจจะเกิดไม่อาจจะตั้งอยู่ท่านจึงมีวิธีที่จะดับทุกข์โดยการดับตัวตนเสียดับความรู้สึกว่าตัวตนนี่เสียก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายจริงอย่างนี้เรียกว่าตายเสียก่อนตายคือดับตัวตนเสียก่อนร่างกายแตกดับตายทีแรกหมายถึงตายแห่งอวิชชาความไม่รู้ความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนนั่นเสียนี่เรียกว่าตายของตัวตนในความรู้สึกแล้วก็ตายเสียก่อนแต่ที่ร่างกายจะตายจริงนี่เป็นความดับทุกข์อย่างยิ่งมันไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรจะก่อให้เกิดปัญหาแก่บุคคลชนิดนี้ได้คือเขาได้รู้ความจริงในข้อที่ว่าไม่ตัวไม่มีตัวตนไม่มีของตนอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เสร็จแล้วเมื่อไรความทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปแม้ว่าความตายยังไม่มาถึงชีวิตร่างกายยังเหลืออยู่และเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยมันก็จะหัวเราะเยาะความเจ็บไข้ความทุกข์เหล่านั้นได้ด้วยเพราะความรู้เรื่องไม่มีตัวตนนี่มันจะทำให้ดับเย็นสนิทคือถ้าสมัครดับไม่เหลือมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรไม่ต้องห่วงอะไรทุกอย่างทุกประการอย่างที่มนุษย์ธรรมดาสามัญเขาเป็นห่วงกันห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงบุตรภรรยาสามีห่วงลูกห่วงหลานห่วงเกียรติยศชื่อเสียงห่วงอะไรต่างๆซึ่งเรียกว่าเป็นห่วงนั่นล้วนแต่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานถ้าสมัครตายแต่ก่อนตายแล้วห่วงเหล่านี้ก็จะไม่มีห่วงอะไรมาครอบงำจิตใจ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือทบทวนดูถึงเวลาที่ล่วงมาแล้วว่าเราได้กระทำสิ่งที่ควรทำได้ทำสิ่งที่ควรทำสำเร็จแล้วควรแก่ความเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ได้ทำแต่สิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ไม่มีสิ่งที่น่าติเตียนมองเห็นแต่สิ่งที่ถูกต้องดีมีประโยชน์อย่างนี้แล้วก็พอใจตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์มีความยินดีเสียอีกว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำสำเร็จแล้วแล้วมันก็จะมาถึงรอบที่จะต้องดับไปตามธรรมดาของสังขารที่ทางร่างกายนี่เกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งนี่ได้ทำสิ่งที่ควรทำสำเร็จแล้วมันก็เป็นที่พอใจว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำสำเร็จแล้วทุกอย่างครบถ้วนแล้วไม่ต้องห่วงอะไรอีกผลของการกระทำถ้าเชื่อว่ามีตัวตนมันก็ไม่สิ้นสุดมันก็หวังที่จะไปเกิดใหม่รับผลกรรมกันใหม่อะไรกันใหม่ถ้าชอบอย่างนั้นก็ทำได้แต่พระพุทธภาษิตคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านต้องการให้สลัดออกไปโดยทำลายรากฐานที่ตั้งของมันเสียคือทำลายความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนเสียให้มันก็จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีความอยากความคิดที่จะเกิดติดต่อไปแล้วว่าและรู้สึกว่าไม่มีอะไรใหม่หรือแปลกที่น่าจะพอใจในการเกิดใหม่เป็นเพียงการฉายซ้ำ
เรียกว่าอย่างเด็กๆเรียกก็เรียกว่าฉายสั้นในการที่ต้องเป็นทุกข์กันใหม่จึงได้สมัครที่จะดับไม่เหลือ ตั้งใจว่าอย่างดีที่สุดก็คือการน้อมจิตไปเพื่อความดับไม่เหลือถ้าความเจ็บค่ายมาก็ยินดีต้อนรับว่ามันมาช่วยส่งเสริมความดับไม่เหลือจะทำได้ง่ายเข้าถ้าจะต้องแตกดับไปจริงๆก็ดับด้วยความรู้สึกว่าเราสมัครดับไม่เหลือนี่เป็นคำสอนที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกรวบรวมเอามาแล้วมันก็จะได้ความอย่างนี้เรามีความแน่ใจที่จะดับไม่เหลือแล้วก็หัวเราะเยาะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะว่าเราสมัครดับไม่เหลือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะมีความหมายอะไรท่านสอนเรื่องความไม่มีตัวตนไว้ถึงขนาดนี้ในลักษณะอย่างนี้ให้เราเป็นพุทธบริษัทควรจะได้รับประโยชน์จากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คือรู้เรื่องทุกเรื่องที่ควรรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องดับทุกข์อย่างไรนี่ท่านรู้จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้และเป็นผู้ตื่นก็คือไม่หลับอยู่ด้วยความหลับของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออวิชชาไม่ได้หลับอยู่ด้วยความหลับของกิเลสคืออวิชชาจึงเรียกว่าท่านเป็นผู้ตื่นแล้วท่านก็เป็นผู้เบิกบานเหมือนดอกไม้บานแสดงว่ามีความพอใจในการที่เป็นอย่างนี้คือไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมีลักษณะเหมือนกับว่าพอใจโดยไม่ต้องรู้สึกพอใจอะไรก็ได้เรียกว่าจิตใจเบิกบานอยู่เสมอจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็ยังเบิกบานอยู่ทำหน้าที่ของพระองค์จนวาระสุดท้ายคือสอนคนให้บรรลุธรรมะชั้นสูงได้ในขณะที่จะปรินิพพานอยู่ในไม่กี่นาทีนี้แล้วเสร็จแล้วก็ทรงเข้าสมาธิคือมีจิตว่างเกลี้ยงจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงอยู่ในสมาธิที่เป็นความว่างจากทุกข์ทั้งปวงนี้ชั่วขณะหนึ่งแล้วออกจากสมาธินั้นแล้วก็ดับไปก็ดับไปนี่เป็นคำกล่าวไว้สำหรับการศึกษาของผู้ที่จะต้องการดับทุกข์ตามพระองค์เมื่อเราเป็นศิษย์ของพระองค์เราก็จงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้เหมือนพระองค์คือเดินตามพระองค์เป็นสาวกของพระองค์เป็นผู้รู้สิ่งที่ควรรู้เสียแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นผู้ตื่นจากหลับคือความเข้าใจผิดความหลงผิดซึ่งเหมือนความหลับนั่นจะได้แล้วก็เบิกบานกล้าหาญร่าเริงท้าทายได้แม้แต่ความเกิดแก่เจ็บตายหัวเราะเยาะความเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าเป็นผู้เบิกบานผู้เจ็บไข้ทำจิตใจได้อย่างนี้ได้ชื่อว่าได้รับประโยชน์เต็มที่ตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกดังที่ได้รวบรวมมากล่าวเป็นเครื่องสึกประดับสติปัญญา
ต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้อย่างไม่ผิดหวังไม่ลำบากเป็นการได้ที่ดีให้ความเจ็บความไข้นี่มาสอนให้ฉลาดมาช่วยให้บรรลุถึงธรรมะขั้นสุดท้ายได้โดยง่ายขอให้พิจารณาอยู่ตลอดเวลาด้วยเรื่องสำหรับคนเจ็บไข้ ที่ควรจะพูดกันต่อไปตามที่มีกล่าวสอนไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่อยู่ในภาวะความเจ็บไข้ไปไหนไม่ได้เป็นต้นนี่ควรทำสมาธิดีกว่าทำสมาธิในที่นี้อย่าได้เข้าใจเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์เกินวิสัยให้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญตามกฎของธรรมชาติเป็นเรื่องที่อยู่ในหลักในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามแนวของวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ทำได้ทำสมาธิในที่นี้คือการกำหนดจิตไว้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าคนอยากเกิดใหม่ก็กำหนดไว้ที่บุญกุศลที่จะได้ไปเกิดในสวรรค์แต่เรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่แนะนำท่านแนะนำไปในทางว่าหยุดดับสิ้นสุดจบเรื่องกันทีการทำสมาธินี่ก็จะเพ่งเอาความสิ้นสุดแห่งความเวียนว่ายเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้มาทำสมาธิเพื่อหยุดหรือว่างจากความคิดนึกปรุงแต่งอันสับสนวุ่นวายเหล่านั้นทำอย่างง่ายที่สุดคือว่าเอาจิตกำหนดที่ลมหายใจที่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่มีลักษณะเหมือนกับว่าจิตเป็นผู้วิ่งตามลมหายใจเข้าอยู่ออกอยู่ไม่ให้ไปมีความคิดชนิดใดชนิดไหนไม่ให้เกิดความรู้สึกอะไรนอกจากรู้สึกแต่ว่าจิตกำหนดอยู่ที่ลมหายใจที่เข้าอยู่ที่ออกอยู่มันก็เป็นสมาธิโดยเหตุนั้นคือจิตสงบจากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆแล้วก็จิตตั้งมั่นโดยการกำหนดอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องหมายมั่นอะไรให้มากนักไม่ต้องหมายมั่นว่าตัวตนตัวกูจะทำสมาธิปล่อยไว้ตามธรรมชาติมีแต่จิตที่รู้สึกอยู่แล้วก็กำหนดลมหายใจอยู่จิตประคองจิตไว้ในลักษณะเช่นนั้นอยู่จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตมีความตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นเท่านั้นตัวกูไม่ต้องพูดถึงตัวกูไม่ต้องพูดถึงตัวตนไม่ต้องพูดถึงมีแต่จิตแล้วมีแต่จิตที่ทำหน้าที่อย่างนั้นอยู่นี่เป็นสิ่งที่ทำได้แน่ไม่เหลือวิสัยถ้ามีความตั้งใจจริงตั้งใจมากพอก็จะมีความพยายามทำจนได้แต่อย่าไปเครียดทำอย่างเครียดให้ทำอย่างเบาๆสบายอย่าทำอย่างหมายมั่นโมโหโทโสทำอย่างสบายสบายตั้งใจจะทำแล้วก็ทำไปโดยไม่หมายมั่นให้เป็นตัวกูทำทำเพื่อได้ผลแก่กูเรื่องนี้ก็ไม่ต้องให้จิตเท่านั้นจิตซึ่งไม่ใช่ตัวกูก็ได้
ไม่เรียกว่าตัวกูที่จริงก็ไม่ใช่ตัวกูจิตเท่านั้นทำแล้วจิตก็จะตั้งมั่นจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านความทุกข์ก็จะไม่แทรกแซงเข้ามาได้เพราะมันจิตเพราะจิตตั้งมั่นเสียในสมาธิข้อนี้เปรียบเทียบเหมือนกับเราจะหัดขี่รถจักรยานในตอนแรกๆลองนึกดูมันยากพอขี่เข้าแล้วมันล้มพอพยายามอีกมันก็ล้มอีกมันก็ล้มอีกล้มหลายหนหลายสิบหนจนกระทั่งไม่ล้มมันก็ได้การจะบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจก็คล้ายๆกันนั่นแหละมันก็จะต้องล้มล้มก็ไม่ต้องเสียใจทำใหม่ล้มก็ไม่ต้องเสียใจทำใหม่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจทำใหม่ทำเหมือนกันเล่นกันอย่างเล่นกีฬาอย่างนี้เป็นสมาธิได้ง่ายอย่าไปเครียดตั้งใจให้เครียดแล้วมันก็ยิ่งทำยากทำจิตใจล้วมๆตามสบายกำหนดอยู่ที่ลมหายใจมันก็ต้องทำได้ที่นี่ก็สังเกตดูธรรมชาติของลมหายใจมันสั้นอย่างไรมันยาวอย่างไรมันหยาบอย่างไรมันละเอียดอย่างไรยิ่งไปสนใจอย่างนี้ข้ามันก็ยิ่งเป็นสมาธิมากขึ้นคือจิตมาสนใจอยู่แต่กับลมหายใจมากขึ้นมันก็เป็นสมาธิมากขึ้นศึกษาให้รู้จักลมหายใจที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเจ็บไข้อยู่นะเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ลมหายใจมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นลมหายใจที่คล่องบ้างไม่คล่องบ้างขัดคล่องบ้างมีอะไรแทรกแซงบ้างถ้ามีอะไรเข้ามาแทรกแซงมีความรู้สึกอะไรเข้ามาแทรกแซงก็กำหนดอยู่ที่ลมหายใจหรือกำหนดพร้อมกันไปทั้งสองอย่างเช่นว่ามันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นก็กำหนดความเจ็บปวดอยู่ทุกลมหายใจมันก็ยิ่งเป็นสมาธิได้ด้วยการกำหนดความเจ็บปวดนั่นเองความเจ็บปวดนั่นก็ไม่เป็นอันตรายแก่สมาธิเพราะว่าเอาความเจ็บปวดมาเป็นอารมณ์ของสมาธิเสียทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนี่เราจะรู้จักธรรมชาติของลมหายใจได้ดีขึ้นดีขึ้นยิ่งทำไปมากข้าวก็รู้จักลมหายใจหลายลักษณะหลายชนิดว่าลมหายใจอย่างไรร่างกายปกติสบายลมหายใจเป็นอย่างไรร่างกายไม่สติไม่ปกติไม่สบายกระทั่งว่าจิตก็คอยกระสับกระส่ายไปด้วยให้บังคับลมหายใจให้สงบแล้วร่างกายก็ปล่อยสงบด้วยจิตเองก็ปล่อยสงบด้วยบังคับลมหายใจอย่างนี้แต่มันไปมีผลที่ร่างกายซึ่งมีผลที่ความทุกข์จิตเป็นสมาธิแล้วร่างกายก็สงบระงับเองความทุกข์ก็ไม่ปรากฏเองมันเป็นวิธีที่ฉลาดอย่างหนึ่งเราบังคับร่างกายโดยตรงไม่ได้แต่เราบังคับทางลมหายใจได้คือเราบังคับลมหายใจให้สงบให้ระงับให้ละเอียดอยู่ร่างกายก็จะสงบระงับดับเย็นไปตามลมหายใจที่สงบระงับนี่เป็นลักษณะที่น่าศึกษาว่าบังคับลมหายใจจะไปมีผลแก่ร่างกายและจิตใจเราสังเกตลักษณะของลมหายใจว่าเป็นอย่างไรและร่างกายเป็นอย่างไรลมหายใจเป็นอย่างไรและร่างกายเป็นอย่างไรนี่มันเป็นเหตุให้เราจะรู้สึกได้ว่าร่างกายของความเจ็บไข้ของเรานั้นมากขึ้นหรือความเจ็บไข้ของเราจะลดลงถ้าพูดตรงๆก็คือว่าจะสามารถรู้ว่ามันจะตายหรือยังมันจะดับหรือยังสังเกตได้ที่ลมหายใจที่เราพยายามศึกษาอยู่เป็นประจำคนธรรมดาก็คลาด
ลัวกลัวตายกลัวความทุกข์เสียจนทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ฉลาดพอมันก็ต้องไม่คลาดไม่ต้องกลัวศึกษาลมหายใจนั่นแหละซึ่งเป็นนิมิตเครื่องหมายของชีวิตของความตายว่าถ้าลมหายใจเป็นอย่างไรมันใกล้ความตายเข้าไปทุกทีลมหายใจเป็นอย่างไรมันจะยังไม่ตายโดยแน่นอนเรานี่พยายามศึกษาให้ดีที่สุดกำหนดไว้เป็นอารมณ์ชั้นสูงชั้นลึกประจำอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีผลร้ายแต่ประการใดจะมีผลดีคือจะไม่มีความทุกข์จะอยู่ก็ไม่มีความทุกข์จะดับจะตายก็ไม่ต้องมีความทุกข์เพราะบังคับจิตได้ดำรงจิตได้ไว้ให้อยู่แต่ในเรื่องของสมาธิถ้ามันจะตายมันก็ออกจากสมาธิแล้วมันก็ดับมันก็ตายของมันเองไม่ต้องมีความทุกข์อะไรระหว่างที่ยังไม่มีความตายเนี่ยไม่ต้องมีความทุกข์คือว่าข่มความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั่นเสียได้ด้วยสมาธิด้วยสมาธิท่านจงยินดีพอใจในการที่จะทำสมาธิมีความกล้าพอมีการกล้าหาญพอที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เพื่อเผชิญหน้ากับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเราจะไม่มีเรื่องที่จะต้องเป็นทุกข์เราจะไม่เป็นทุกข์จะอยู่ก็จะไม่เป็นทุกข์จะตายก็ไม่เป็นทุกข์นี่ฟังดูเหมือนกับว่าพูดเล่นหรือจะรู้สึกว่าพูดง่ายแต่ทำยากจริงๆมันก็พอๆกันแหละไอ้เรื่องง่ายหรือเรื่องยากเนี่ยมันอยู่ที่ทำพอดีพอเหมาะถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีถ้าทำไม่ถูกวิธีแล้วมันก็ยากยากยิ่งกว่าอะไรหมดถ้าทำถูกวิธีมันก็ง่ายง่ายยิ่งกว่าอะไรหมดคอยพิจารณาดูถึงการศึกษาการฝึกฝนการอะไรต่างๆที่มันถูกวิธีหรือมันไม่ถูกวิธีนี่เราก็ต้องกล้าหาญเพราะไม่รู้จะไปกลัวอะไรจะหัวร้อยย่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะไปกลัวอะไรไม่มีเหตุผลที่ว่าจะไปกลัวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะไปกลัวทำไมจะไปเป็นทุกข์ทำไมไม่มีประโยชน์อะไรเลือกเอาข้างเคียวไม่กลัวแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยนี่จะทำให้ชีวิตในบั้นปลายคือให้ชีวิตขณะที่เจ็บไข้นี่ไม่เป็นปัญหา ไม่เป็นปัญหาเหมือนกับเวลาสบายดีอยู่เจ็บไข้ก็ไม่เป็นปัญหาแม้จะต้องตายก็ไม่เป็นปัญหาก็เรียกว่าพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะได้อาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรและตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าถ้าได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหมายความว่าปัญหาใดๆยุ่งยากใดๆที่เกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายนั้นจะไม่มาเป็นความยุ่งยากลำบากใดๆแก่ผู้ที่มีจิตใจที่ดำรงไว้อย่างนี้คือมีสมาธิดำรงจิตไว้ในสมาธิไม่ให้ความทุกข์เวทนาความหวาดกลัวอะไรเป็นต้นมาครอบงำได้ใจเข้าเป็นปกติแล้วก็รู้อยู่ได้ว่ามันจะอยู่ต่อไปหรือมันจะดับก็รู้อย่างยิ่งรู้อย่างยิ่งเป็นผู้รู้เรื่องของไอ้จักรกลแห่งชีวิตร่างกายนี้อย่างยิ่งสามารถจะควบคุมได้ให้อยู่ในภาวะที่ไม่เป็นปัญหาจะขอเรียกสั้นๆว่าไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหา
คือไม่มีความทุกข์และไม่มียุ่งยากลำบากใดๆก็รู้จักทำจิตใจไว้ถูกต้องกล้าหาญพอที่จะหัวเราะเยาะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้โดยแท้จริงขอโอกาสมาเยี่ยมและเป็นการมาเยี่ยม ชนิดที่นำเอาพระพุทธธรรมประสงค์มาด้วยเพื่อประโยชน์แก่ความเจ็บไข้จะให้ความเจ็บไข้กลายเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แทนที่จะเป็นโทษที่น่ากลัวการที่จะมีพระพุทธธรรมประสงค์ได้นั้นต้องมีหัวใจของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์หัวใจของพระพุทธธรรมประสงค์นั่นขึ้นอยู่กับคำเพียงสามคำคือความสะอาดความสว่างความสงบ ความสะอาดในที่นี้ก็หมายความว่าไม่มีสิ่งเศร้าหมองคือกิเลสเมื่อไม่มีกิเลส มันก็สะอาดคนเราไม่ได้มีกิเลสตลอดเวลาทุกเวลานาทีมันมีเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นก็มีเหมือนกันจะรู้จักความสะอาดได้ในเวลาเช่นนั้นแต่ไม่มีความรู้สึกที่เป็นโลภะโทสะโมหะรบกวนก็เรียกว่าสะอาดเมื ่อสะอาดไม่มีสิ่งเศร้าหมองมืดมัวแล้วมันก็ต้องสว่างสวยแจ่มแจ้งเหมือนพระอาทิตย์ที่ไม่มีเมฆมาปิดบังขั้นสว่างได้จริงแล้วในทางจิตใจมันก็มีความสงบแค่คำว่าสงบนี่มันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะเข้าใจผิดสงบในทางธรรมะหมายถึงไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดโลภะโทสะโมหะไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เป็นการกระทำความรู้สึกว่าตัวตนของตนกระทำอะไรไปด้วยเจตนามีกรรมมีผลของกรรมยุ่งไปหมดอย่างนี้ไม่เรียกว่าความสงบต้องว่างจากการปรุงแต่งชนิดนี้ทั้งหมดนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นความสงบถ้าสะอาดสว่างและสงบรวมกันทั้งสามความหมายมันก็จะกลายเป็นคำที่ประหลาดที่สุดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเป็นความว่าง ว่างในที่นี้หมายถึงทางจิตใจไม่ใช่ว่างทางวัตถุซึ่งหมายถึงไม่มีอะไรสิอะไรอะไรจะมีไปในโลกในเนื้อในตัวในกายก็มีไปเถิดแต่ว่าในจิตใจนี่ว่างจากความรู้สึกคิดนึกว่าตัวตนไม่มีความหมายมั่นเป็นตัวตนรบกวนอยู่ในจิตใจก็ว่างเพราะว่าจิตใจไม่ได้จับฉวยอะไรโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตใจว่างไม่มีตัวตน
เนี่ยเรียกว่ามีความว่างทางจิตทางวิญญาณไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนอย่างนี้ให้ความเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ต้องครอบงำพระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำสั้นๆไว้อีกคำหนึ่งว่ามัจจุราชจะหาไม่พบมัจจุราชจะตามหาคนที่มีความว่างมีจิตใจว่างหาไม่พบเพราะมันไม่มีตัวตนนั่นเองแล้วมัจจุราชจะหาอะไรพบการที่มีความว่างชนิดนี้จึงเป็นอมตะธรรมคือธรรมอมตะธรรมอมฤตธรรมธรรมที่ไม่มีความตายไม่มีตัวตนให้มัจจุราชหาพบแล้วจะตายได้อย่างไรนี่พูดเปรียบเทียบเป็นสำนวนเหมือนกับว่าเป็นเรื่องทางวัตถุมัจจุราชตามหาไม่พบนี่ก็คือไม่มีความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็สลายเป็นอากาศธาตุไปเสียทีเดียวมันไม่มีความหมายชนิดที่เป็นความยึดถือว่าเป็นตัวตนมันว่างเพราะไม่ดีไม่ชั่วถ้ายังดียังชั่วอยู่ก็วุ่นไปตามแบบดีแบบชั่วมันไม่บุญมันไม่บาปเพราะถ้าว่าบุญก็วุ่นไปตามแบบบุญบาปก็วุ่นไปตามแบบบาปมันไม่ว่างไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าสุขสนุกสนานร่าเริงหัวเราะอยู่ก็วุ่นไปตามแบบสุขทุกข์ก็วุ่นไปตามแบบทุกข์มันไม่มีอะไรที่เป็นคู่ไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่เอาเปรียบไม่ได้เปรียบกระทั่งว่าไม่มีความเป็นคนเป็นตัวเป็นตนไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายเหล่านี้เรียกว่าจิตไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนแล้วเรียกว่าจิตมันว่างเพราะมันไม่ได้จับช่วยอะไรเอามาเป็นตัวตนเหมือนกับมือถ้าไปจับอะไรไว้ก็เรียกว่ามือไม่ว่างถ้ามือไม่จับอะไรไว้เลยก็เรียกว่ามือมันว่างจิตนี่ก็เหมือนกันถ้าไปจับช่วยเอาอะไรเข้าแล้วมันก็เป็นจิตที่ไม่ว่างมันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น เดี๋ยวนี้จิตมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบซึ่งเป็นลักษณะแห่งการที่ไม่ได้ยึดถืออะไรไว้ว่าเป็นตัวตนไอ้ของที่เป็นคู่เหล่านั้นก็หมดไปไม่มีความหมายดีหรือชั่วก็ตามเกิดหรือตายก็ตามบุญหรือบาปก็ตามสุขหรือทุกข์ก็ตามนรกก็ตามสวรรค์ก็ตามอะไรก็ตามที่เป็นคู่ไม่มีความหมายในความว่างถ้ามันว่างมันไม่มีเป็นคู่ถ้ามันยังมีเป็นคู่มันยังไม่ว่างเพราะมันยึดมั่นถือมั่นความหมายที่ตรงกันข้ามกันอยู่เป็นคู่เหล่านั้นดังนั้นจะมองเห็นได้ว่าไม่มีอะไรจะสะอาดเท่าความว่างไม่มีอะไรสงบเท่าความว่างไม่มีอะไรสว่างเท่าความว่างไม่มีอะไรสะอาดสว่างสงบเท่ากับความว่างอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องสังเกตดูมันไม่ยากมันไม่เหลือวิสัยทีนี้ก็เอาความว่างจากตัวตนเนี่ยจิตที่มีความว่างจากตัวตนเนี่ยออกรับหน้ากันกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ง่ายหลังเฉลิดเปิดเผยสูญหายสลายไปเพราะมันถูกกันเข้ากับความว่างซึ่งทำให้ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีตัวตนบุคคลผู้จะเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าเอาความว่างมาขับไล่ความเกิดแก่เจ็บตายออกไปได้ล้มตามพระพุทธภาษิตที่ว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะทำให้ไม่มีตัวสัตว์
ตัวบุคคลหรือตัวตนที่จะเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะต้องมีความว่างชนิดนี้ว่าเป็นเครื่องมือวิเศษสูงสุดเมื่อจะต้องเผชิญกันกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเดี๋ยวนี้เราก็มีแต่เพียงความเจ็บไข้ความเจ็บไข้ดูว่าอะไรเจ็บไข้เป็นเพียงการปรุงแต่งตามธรรมชาติของร่างกายดินน้ำลมไฟมันปรุงแต่งไปในแบบนั้นโดยเหตุปัจจัยมันมีอยู่อย่างนั้นมันก็มีอาการอย่างนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติจิตใจอย่าไปรับเอามาเป็นเรื่องของตัวกูคืออย่าเอาจิตใจเป็นตัวกูและรับเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวกูนั่นมันเป็นจิตใจที่ยังไม่ตื่นจากหลับคือกิเลสถ้าจิตใจมันตื่นคือมันรู้ตามที่เป็นจริงโดยความเป็นของธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นตัวกู้มันก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับความเกิดแก่เจ็บตาย ความเกิดแก่เจ็บตายสลายกลายเป็นอากาศธาตุไปในที่สุดคือปล่อยว่างไปด้วยนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเจ็บไข้ครอบงำจะพยายามกระทำจิตใจโดยวิธีที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นว่าทำสมาธิเสียก็จะเกิดภาวะสะอาดสว่างสงบขึ้นมาในจิตใจตามสมควรแล้วก็จะขับไล่ความทุกข์หรือปัญหาต่างๆที่เกิดกับความเกิดแก่เจ็บตายนั่นออกไปได้นั่นเวลาเจ็บไข้จึงควรจะเป็นเวลาที่ทำสงครามรบพุ่งกันกับความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองและทำให้ประสบชัยชนะเพราะอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วถ้าสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายจะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายเป็นธรรมดานี่เพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าจิตนั่นมันกลายเป็นพระพุทธธรรมประสงค์เสียเองผู้เจ็บป่วยผู้นั้นได้ทำให้จิตของเขากลายเป็นจิตสะอาดสว่างสงบโดยไม่วิตกกังวลถึงสิ่งใดๆหมดเพราะไม่มีสิ่งใดๆจะมีค่ามากเท่ากับสิ่งนี้ทั้งจิตใจจึงสนใจอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ต้องมีปัญหาใดๆที่เรียกว่าความทุกข์อันเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายให้จิตมีคุณธรรมคือสะอาดสว่างสงบเช่นเดียวกับมีในพระพุทธธรรมประสงค์มันไปอยู่เนื้อปัญหาอะไรหมดไม่มีปัญหาอะไรเหลือเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเราทำจิตใจของเราให้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเองอย่าเพื่อเข้าใจว่าพูดง่ายแต่ทำยากคือมันปล่อยวางปล่อยวางไอ้ความรู้สึกคิดนึกชนิดที่เป็นตัวตนเป็นยึดมั่นถือมั่นในของเป็นผู้เช่นดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียแพ้ชนะไม่มีความรู้สึกในความหมายของคำเป็นผู้เหล่านี้นี่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีจิตสะอาดสว่างสงบมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตหรือจะพูดอีกทีว่าจิตได้กลายเป็นจิตของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปเสียแล้วจะมีปัญหาอะไรเหลือมันไม่มีปัญหาอะไรเหลื
ไม่มีสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ให้เลยเรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรเหลือก็ไม่มีสิ่งที่ต้องเดือดร้อนต้องต่อสู้ต้องแก้ไขอะไรอีกจงมีคุณธรรมอันสูงสุดคือความสะอาดแห่งจิตความสว่างแห่งจิตความสงบแห่งจิตนี่เป็นสิ่งที่ต่อสู้กันกับความเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติจิตก็หลุดพ้นจากสิ่งที่ยึดถือหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่เป็นจิตที่มีกิเลสที่จะยึดมั่นถือมั่นอะไรอีกต่อไปขอให้ประคับประคองจิตให้ดีๆในโอกาสเช่นนี้ให้เป็นจิตที่มีพระพุทธธรรมประสงค์มาสิงสถิตอยู่ก็จะกลายเป็นสมาชิกของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปโดยสมบูรณ์เรียกว่าหลุดพ้นจากความเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ขอให้พยายามสังเกตเข้าใจนึกคิดกล้าหาญแล้วก็เชื่อมั่นในการกระทำก็จะกระทำได้สมตามความปรารถนา